สู่ฮกแฟนบอลศรีสเกตข้งขางไข้ทีมชัดไทยสุดๆอดิศัก์คนกรีตเพียบความมั่นใจมาวิลเทพเทพสมชื่อกลางหลังได้หมดตอนนี้ความแม์ออฟเดอะแมตช์ด้านมาโน่เสถิยสุดยอดแถมโคตรภูมิใจแข้งไทยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยกับผมต้องพันวัฒนะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับควันหลงหลังศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเด ที่ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเติร์กเ,เมีิสถานมาคุยกันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ ai, ให้กับช anel ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัดคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงหลังศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดนะครับในเกมที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ เอาชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถานไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยเกมนี้ทัพช้างศึกเนี่ยได้ประตูชัยจากพิ๊อฟอดิษักกรยสอนในช่วงท้ายเกมนะครับถึงแม้เรื่องของรูปแบบการเล่นอาจจะยังต้องใช้เวลาปรับปรุงในหลายๆอย่างโดยเฉพาะการเล่นเกมลุกนะครับแต่อย่าลืมว่าเกมนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องและมาโนโพกิงเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็บอกไว้แล้วว่าจะเป็นการทดลองระบบและให้นักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสได้ลงสนาม รวมไปถึงทีมชาติไทยนะัดเจอกับเติร์กเมนิสถานเนี่ยต้องยอมรับยังไม่ฟูทีมนะครับยังขาดพิธิวัตแล้วก็นักเตะจากบุรีรด์ซึ่งถ้าได้มาครบเนี่ยผมว่าทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งขึ้นในเกมนัดต่อไปที่จะพบกับทีมชาติบาเลนนะครับในวันที่31พฤศจาคมเวลา1ทุ่มตรงที่ BG Stadium แต่ในเกมที่เจอกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานเนี่ย เราก็ได้เห็นนักเตะหลายๆคนที่จะขึ้นมาช่วยทีมชาติไทยได้แบบเต็มที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวุลเทพป้อมพันุ์นี่สุดยอดอยู่แล้วสุภนันบุรรัตน์ก็เล่นโอเครวมไปถึงพี่กอลฟอดีษัตย์ไกลสอนความมั่นใจก็กลับมานะครับแล้วก็มีพิชาอุทาที่ลงมาในครึ่งหลังก็สร้างมิติให้กับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับขณะที่พูดถึงบรรยากาศในเกมนี้กันหน่อยก่อนเกมสุดยอดอยู่แล้วนะครับแฟนบอลศิงคโปร์เน,เนี่ยต่อแถวเข้าซื้อตั๋ว มาชมเกมนี้กันอย่างล้นหลามนะครับบางคนเข้าชมได้บางคนก็ซื้อไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ดูกระแสแฟนบอลเกมนี้เนี่ยคึกคักจริงๆนะครับมาชมกันเต็มความจุหนึ่งร้อกว่าที่นั่งเป็นภาพที่น่าประทับใจสุดๆนะครับเห็นได้ชัดว่ากระแสของทีมชาติไทยยังคงสุดยอดเสมอและถ้าเกิดเรายิ่งไปเตะตามต่างจังหวัดแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยของเรา จะทาให้เข้าถึงง่ายและจะมีแฟนขับเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวแน่นอนเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจจริงๆนะครับผมดูตั้งแต่ก่อนเกมในเกมแล้วก็หลังจบเกมก็บรรยากาศสุดยอดนะครับแฟนบอลที่จังหวัดรีสะเกงหรือแฟนบอลไทยที่ไปเชียร์ในเกมนี้เนี่ยต่างมาให้กําลังใจนักเตะส่งนักเตะขึ้นรถกันเป็นหลักพันคนคุณดูภาพในตอนนี้สิครับบอกเลยว่าสุดๆครับโอ้โหแฟนบอลส่งกําลังใจให้นักเตะเป็นภาพที่เราเนี่ย อยากเห็นกันมาตลอดแล้วก็ได้กลับมาเห็นอีกแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้จัดทีมชาติไทยในบ้านเงเพราะติดปัญหาเรื่องของโควิดแต่ช่วงหลังพอได้จัดเนี่ยก็แฟนบอลก็เข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะนะครับดูครับดูไปเรื่อยๆผมมีคลิปตอนที่พี่กอ,อ๊อฟอดีษัตย์ไกรสอนฮีโร่ในเกมล่าสุดที่เป็นคนยิงประตูชัยออกมาแล้วก็ไปแจกลายเซ็นให้กับแฟนลับทีมชาติไทยบอกเลยว่าโอ้โหแฟนลับกรี๊ดกันแบบเต็มที่ไปดูกันเลยครับ เป็นภาพที่ดีอย่างมากนะครับนี่คลิปนี้จากสยามสปอร์ตต้นสกัดที่ทํางานของผมก็ไปติดตามฉบับเต็มได้นะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook สยามสปอร์ตส่วนเรื่องของพิคออดิสักไกรศรน,นะครับแน่นอนช่วงนี้กําลังมั่นใจนะครับอย่างที่ทราบพิคอบริษักไกรศรนเนี่ยโดนแฟนบอลวิจารณ์ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับแต่เขาก็ทํางานหนักอย่างเงียบๆปล่อยให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์และตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่คนนี้อีกหนึ่งครั้ง ปรากฏว่าในเกมอุ่นเครื่องสองนัดที่ผ่านมาพี่กอลปอดิศั์ไกรสอน ทำไปถึง3ประตูนะครับนัดชนะบาเลนทําไป2นัดนี้ทําไปอีกหนึ่งประตูเรียกได้ว่าตอนนี้ความมั่นใจเริ่มกลับมาและดูหุ่นของพี่กอล์ฟอดิษั์ไกรสอนเนี่ยเริ่มฟิตเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เป็นข้อดีเมื่อพี่กอล์ฟบดิษัทไกรสอนกลับมามั่นใจก็จะทําให้ทีมเชาตทยของเรามีตัวลุกเพิ่มมากขึ้นตัวจบสกอร์ที่ดีมากขึ้นก็ผมว่าพี่กอล์ฟบดิษัทไกรสอนก็น่าจะเป็นกําลังสําคัญในการไปลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับนอกจากนี้นะักเตะอีกหนึ่งคนที่ ได้รับคำชมแบบสุดๆจริงๆในเกมที่ทีมชาติไทยชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถานนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นก็คือเจ้าเตอร,วอนนร,นนร์วิลเทพป้อมพันธ์นะครับคนนี้สุดๆครับวิลเทพป้อมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ซีเกมหนที่ผ่านมานะครับลงเล่นเกือบทุกนันดให้กับทีมชาติไทยแล้วก็เล่นดีทุกเกมจริงๆประคองน้องๆได้เป็นอย่างดี พอกลับมาทีมชาติไทยชุดใหญ่มาโนโพกิงไม่ลังเลจะส่งวิลเทเลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องเพราะวิลเทเตฟฟิตและในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับเติร์กเนี่ยวิลเทเเล่นเซนเตอร์ฮาฟด้วยนะครับคือผมบอกเลยนะในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยมาโนโพกิงไว้ใจวิลเทเให้เป็นกองหลังเซนเตอร์ฮาฟเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยชุดนี้เห็นได้ชัดไม่เปลี่ยนเลยนะครับให้เล่นตลอดและวิลเลเทพก็มีส่วนสําคัญอย่างมากพอเขาเล่นเซนเตอร์เนี่ย เราจะได้เห็นมิติการออกบอลจากแนวลุกเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาเล่นค่อนข้างนิ่งนะครับแค่มีคนคอยกระแทกเขาแล้วเขาคอยเก็บเนี่ยผมว่าวิลเลเเล่นได้อยู่แล้วแลีกอย่างครับเขาเป็นคนที่จ่ายบอลดีอย่างมากณตอนนี้แล้วก็ในเกมล่าสุดนะครับลูกที่ทีมชาติไทยได้ประตูเนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากวิลเลเทป้อมพันคือผู้ง่ายๆย,ยิ่งเล่นยิ่งเก่ง แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสิทธิลักของมาโนโพกิ้งเป็นที่เรียบร้อยตอนแรกก็เป็นสิทธิลักของมาริโอตอนนี้ก็เป็นสิทธิลักของมาโนเพิ่มนะครับวิลเลเเป็นตัวหลักได้แน่นอนแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ก็สมควรนะครับผมบอกเลยนะักเตะคนนี้ยิ่งเล่นยิ่งเก่งยิ่งเล่นยิ่งพัฒนาอนาคตไปเจลีกแน่นอนและเขาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ยกระดับฟุตบอลไทยได้เพราะตอนนี้วิลเลเยอมรับว่าเทพจริงๆแฟนบอลชาวไทย เรียกได้ว่าส่งกําลังใจให้วิลเทเทพก็ขอให้น้องเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งวิลเลเทพเขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับเขาพยายามทํางานหนักและพร้อมลงเล่นทุกตําแหน่งที่โค้ชส,สั่งหลายคนบอกว่าอยากเห็นวิลเลเทพเล่นกลางแน่นอนถ้าวิลเทเเล่นกลางเนี่ยเราจะเห็นมิติเพิ่มมากขึ้นแต่ในเมื่อเซินทับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในตอนนี้เนี่ยไม่มีกิษดากา์แมนมาเนโอทอมเบียเจ็บ และมาโน่เหมือนจะไว้วางใจวิลเทพมากที่สุดด้วยในเรื่องของการคอนโทรลการออกบอลต่างๆก็รอดูกันนะครับว่าวิลเทพกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการไปลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเขาจะเล่นตำแหน่งไหนแต่เช่นแน่เขาจะสามารถเล่นได้ดีทั้งหมดแน่นอนเพราะตอนนี้เขากำลังมั่นใจนะครับส่วนหลายๆคนก็มีความสามารถที่ดีนะสุปนันเนี่ยผมว่าเบียดตัวจริงแบ็คขวาในชุดนี้กับทิศตองโดสนุก คือเล่นไม่ตื่นเลยนะครับแล้วก็มีความขยันทุ่มเทความแข็งแกร่งของร่างกายคือสุพรรณันท์ที่ติดมาเนี่ยมาโนโพกิ้งไปดูเองที่สนามตลอดและสุพรรณันเขาเล่นดีจริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับพิชาอุทาลงมาในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกเออการเคลื่อนที่การออกบอลการตัดเกมยังคงดูดีนะครับพิชาเนี่ย พอเขาขยับมาอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาชินไปแล้วครับเพราะเขาเล่นกับเมืองทองในตำแหน่งนี้ไงก็น่าสนใจนะครับรวมถึงนักเตะหลายๆคนก็ฟอร์มดีนะครับประกณ์เปรียมพักเปิดบอลได้ลุ้นตลอดนะแล้วก็มีอีกหลายๆคนแหละก็ติดตามกันให้กําลังใจกันทีมชาติไทยชุดนี้ถือว่าการอุ่นเครื่องฟนะีฟ่าเดนัดที่เอาชนะเติร์กมิสถานเนี่ยทำให้เราเห็นนักเตะทีมชาติไทยหน้าใหม่ขึ้นมาหลายคนนะครับ ขณะที่มานโพกกิกันหน่อยเฮดโค้ชทีมชาติไทยต้องบอกว่าตั้งแต่าเขามาทําทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเขายังคุมทีมช้างศึกชุดใหญ่ไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นเถิติที่สุดยอดตั้งแต่ AFF Suzuki ครับแล้วนะครับมานโพ o k ก n ิงได้เผยหลังจบเกมได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเกมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ไหลลื่นและยิงประตูได้ค่อนข้างน้อยเขาบอกว่าหลายคนเนี่ย พึ่งเข้ามาใหม่กับทีมชาติไทยก็ต้องเน้นเรื่องระบบที่ต้องการให้พวกเขาเล่นตามแนวทางของทีมอย่างสุพนันชยาวัฒพิชาเนี่ยที่ได้เล่นตำแหน่งที่เล่นกับเมืองทองในนวลุกก็ทําผลงานได้ดีแล้วก็พยายามให้พวกเขาเล่นเข้ากับระบบมากที่สุดไม่ว่าใครลงมาต้องเล่นให้เข้ากับระบบซึ่งนักเตะหน้าใหม่ก็ทําได้ดีเป็นที่น่าพอใจเออผมเห็นด้วยกับมาโน่ต้องอย่างนี้ครับให้นักเตะมาเข้ากับระบบทีมชาติไทยได้เราจะได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้มาโน่บอกว่า สิ่งที่เขามีความสุขที่สุดก็คือการนิ่ขาดผู้เล่นตัวหลักเยอะมากและเจ็บไปถึง7คนยังไม่รวมผู้เล่นที่ปล่อยไปเล่นกับยูยิและไม่มีนักเตะจากบุริรัมแต่สิ่งที่น่าภูมิใจคือนักเตะที่เขาเรียกมาทั้งหมดพวกเขาทำงานอย่างหนักและสามารถเล่นเข้ากับระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ นี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องการและมั่นใจเลยว่าหลังจากนี้นักเตะเหล่านี้จะเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติไทยเห็นได้ชัดน,นะครับมุมมองของมาโน่พกิ้งเกมอุ่นเครื่องต่างๆเขาต้องการทดลองผู้เล่นเพื่อให้ทีมชาติไทยพร้อมที่สุดในการไปเล่นทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการจะได้มีเตะในสกอร์ที่ใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อาจจะยังเล่นไม่ได้เข้ากับระบบ100%แต่ให้เล่นเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวก็เข้าเองและทีมชาติไทยจะมีตัวเลือกซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างชัดเจนเลยนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งแัดที่แฟนบอลชาวไทยมีความสุขชนะได้ถึงแม้จะคือจับแต่ก็ชนะได้ลองระบบผู้เล่นต่างๆก็โอเคนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวรอดูนะัดเจอทีมชาติบาเลนอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดอีกหเกมหนึ่งทุ่มตรงที่ BG s t a d i เด ถ่ายเท่าสดผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS p a y นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะบินไปแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับมาดีฟสีลังกาแล้วก็อุซเบกิสถานแน่นอนไม่ใช่งานง่ายแต่ผมเชื่อมั่นในเสยภาพทีมนักเตะเสยภาพโค้ดมาโนพกกิง้งผมว่าพวกเขาทำงานอย่างหนัก และต้องการผลการแข่งขันที่ดีมาฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยแน่นอนนะครับอะคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชัดไทยชุดใหญ่ให้กับแฟนๆในช anel ต้องซุยแบบเต็มที่แล้วนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัดและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ผมนํามาเสมอนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ